อีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla ขิงอย่างหนักนะครับบอกว่า Tesla Roadster นะฮะจะสามารถบินได้ได้นะหลังจากก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าจะเปิดตัวราวๆปลายปี2024นี้แล้วก็ส่งมอบในปี2025นี้ฟังรายละเอียดข่าวกันครับข่าว Tesla ต้องการเลือกอุปกรณ์เสริมของแต่งเกรดคุณภาพลองไปดูได้ที่ร้าน The Tesla ร้านให้เรานำสินค้าไปลองใช้จริงกับรถของเราได้เลยข้อดีคือได้เห็นของจริงใช้จริงทำให้เราได้สินค้าที่ตรงใจมากที่สุดชอบชิ้นไหนก็ค่อยซื้อชิ้นนั้นถึงแม้ว่า Roadster นะฮะจะเปิดตัวตั้งแต่7ปีที่แล้วแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่มีการออกสู่ท้องตลาดแต่อย่างใดนะครับล่าสุดครับทาง CEO ของTesla นั่นคืออีลอนมัสก์ที่เรารู้จักกันนะครับได้ออกมาส่งข้อความผ่านทาง X หรือว่า Twitter ชื่อเดิมนะครับว่า Roadster ตัวนี้สามารถที่จะบินได้ด้วยบินได้ขนาดไหนบางคนอาจจะแบบมีข้อสงสัยมันจะทำได้ขนาดไหนเลยเหรอเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ได้ฟังกันนะครับโอเคก่อนหน้านี้ครับทาง Tesla ได้เปิดเผยตัวต้นแบบของ Tesla Roadster ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับแล้วก็คาดว่าตัวเจเนอเรชันใหม่นะฮะเขาจะผลิตในปี2020นั่นคือข่าวเก่ามากเลยนะแต่ก็ถูกเลื่อนมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับรุ่นล่าสุดที่มีการเผยแล้วก็ส่งมอบออกสู่ท้องตลาดนั่นก็คือ Tesla Cybertruck คันนั้นนะฮะใช้ระยะเวลากว่า4ปีนะครับกว่าจะที่จะ deliver ส่งมอบได้มันก็เลยเกิดความล่าช้าจึงทำให้โปรเจกต์ของ Tesla Roadster นั้นถูกพับ Tesla Roadster เองก็ถูกให้เปิดจองตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ถูกส่งออกมาสู่ท้องตลาดสักทีปีนี้ครับก็มีข่าวรายงานว่าเมื่อต้นปีเนาะทางอีลอนมัสก์ก็ออกมาเผยข้อมูลว่าตัว Tesla Roadster นั้นจะเปิดตัวรุ่นใหม่โดยมีการตั้งเป้าหมายออกมาว่าจะพัฒนา Tesla Roadster คันนี้นะครับให้มีอัตราเร่ง0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับหรือว่า0ถึง 96.56 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่ถึง1วินาทีนะฮะมันจะวาร์ปขนาดไหนขนาดที่ผมเคยลองทดสอบ TeslaModel S Plaid นะครับ 2.4 วินาทีกว่าก็รู้สึกว้าไปแล้วแต่นี่ไม่ถึง1วินาทีนะจะเป็นอย่างไรก็เห็นบอกว่าจะเผยโฉมในปลายปี2024นี้แล้วก็จะออกสู่ท้องตลาด2025นั่นเป็นข่าวเมื่อตอนต้นปีที่เราได้รับมานะแต่ว่าสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะฮะทาง Elon Musk ก็ทวีตอีกรอบนึงนะครับบอกว่า The new Tesla Roadster can fly แปลว่าTesla Roadster ตรงนี้เนี่ยจะสามารถบินได้ด้วยบินได้นะฮะมันคืออะไรคือก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นภาพพวกเขาเรียกว่าภาพเรนเดอร์หรืออะไรต่างๆนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าแพ็กเกจที่เป็น SpaceX Package แน่นอนว่าถ้าหากว่าเราทราบ Tesla เองนะหรือว่า Elon Musk เองก็เป็น CEO ของทาง SpaceX ด้วยซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตทางด้านพวกจรวดเขาจะมี SpaceX Package ตัวนี้ครับคล้ายๆเอาเนี่ยเป็นฝั่งของจรวดนะมาติดอยู่ในตัวรถด้วยถ้าสมมติว่ามันบูสต์ออกมานะมันอาจจะแบบทำใหล้อลอยจากพื้นได้นิดนึงประมาณนั้นเขาก็เลยนี่หรือเปล่านะฮะที่จะหมายถึง Tesla Roadster คันนี้จะบินได้ยังไงต้องรอติดตามกันดูนะว่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ทางอีลอนมัสก์เองก็เคยพูดว่า Tesla Roadster เวอร์ชันใหม่นี้จะมาพร้อมแพ็กเกจที่ชื่อว่า SpaceX นะครับซึ่งจะเป็นการรวมระบบขับดันอากาศเย็นที่อาจจะทำให้ยานพาหนะนั้นบินได้อันนี้หรือเปล่าครับที่เขาหมายถึงเนาะหรือนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรถที่สามารถกระโดดหรือลอยในระยะสั้นๆยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับโอเคครับก็เอามาอัปเดตกันให้ฟังกันเท่านี้ในฝั่งของสาวก Tesla Roadster ที่ใครอยากรอตัวรถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับ4มอเตอร์เป็นคันที่มาพร้อมความสปอร์ตแบบเต็มขั้นนะครับ1ชาร์จสามารถทำระยะทางได้เป็น 1,000 กิโลเมตรแล้วก็อัตราเร่งจุใจมากครับไม่ถึง1วินาทีในความเร็ว0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็จะสามารถทำท็อปสปีดได้ระดับ400กิโลเมตรเลยก็ว่าได้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับมาลุ้นว่าปลายปีนี้เราจะได้เห็นกันจริงๆหรือเปล่าและ2025นี้เราจะได้เห็นคันจริงส่งมอบกันหรือเปล่ากับ Tesla Roadster ครับ